เหตุประเทศไทยคืนวันอาทิตย์นี้นะครับพบกับปกป้องแล้วก็พี่พดครับวันนี้เราจะมาเสนอโลกใหม่ของเราก็คือโลกเกมออนไลน์แล้วก็ซิมเมอร์หญิงนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญครับครับผมผู้หญิงในโลกที่มีแต่ผู้ชายนะฮะอำนาจตัวตนและการคุกคามถ้าโดนเรียกให้ค้างชื่อแล้วจะหลบยังไงน่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆหลังจากคุยกับน้องอ๋องแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เกมแล้วที่มันโลกอีกใบนึงเลยแหละติดตามกันดูนะครับคืนวันอาทิตย์นี้